มาเป็นจุดที่นี่นานหรือยังครับตั้งแต่วันที่4ตุลาก็ได้3เดือนครับอุปนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างครับอุปนิสัยก็เป็นคน เรียบร้อยใจเย็นอยู่กับเด็กๆได้ผู้ปกครองก็รักเด็กๆอยู่เขาเอกประถมวัยโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะหลังจากทราบว่าคุณครูเขาประสบอุบัติเหตุความรู้สึกเป็นยังไงครับในฐานะที่ทำงานร่วมกันอะไรกันก็ใจหายช็อกนะเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กบุคลากรเราก็มีน้อยนะได้น้องใหม่มา2คนแล้วน้องคนนี้ก็ถือว่าเขาทำงานดีรับผิดชอบดีนะคะผู้ปกครองก็รักทำกิจกรรมอะไรก็ว่าให้ความร่วมมือดีคิดว่าเป็นเด็กสร้างสรรค์คนหนึ่งกำลังมีอนาคตไกลนะคะความรู้สึกอะค่ะก็เสียดายนะคะทุกคนใช่ไหมครับเรามาทราบเรื่องอยู่ที่ด้านไหนครับ8โมงกว่าแล้ว8โมงครึ่งกว่าถึงประมาณเขาก็ไปเจอส่วน7โมงประมาณ7โมง7โมงนั่นแหละครับโดยปกติน้องก็ขับรถไปคนเดียวถ้าว่าน้องเขาเพิ่งบรรจุได้ก็คือเป็นความหวังของครอบครัวบรรจุได้คือบรรจุเนี่ยเป็นสอนเลยก่อนปีใหม่แล้วก็ปีใหม่เขาก็ไปสอนเลยเพราะว่านี่เปิดวันแรกครับก่อนออกจากบ้านวันมีการพูดคุยอะไรกับน้องไหม ไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมด้วยใช่ไหมครับกำหนดไว้เมื่อไหร่9 บาท